ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมแก๊งวัยรุ่นเนี่ยมาปาระเบิดเข้ามาภายในบริเวณหมู่บ้านนะฮะแล้วในสัปดาห์เดียวปาระเบิดแบบนี้มาแล้วถึง4รอบด้วยกันยังคงลอยนวลตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปติดตามจับกุมตัวมาให้หน่อยเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆครับเดินฉากลูกน้องดิโอ้โหตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่กลางหมู่บ้านแบบนี้มากันทีเป็น10คนเลยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยภายใน1สัปดาห์เป็นแบบนี้4รอบแล้วชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักอยากให้ตำรวจช่วยจับกุมเพราะกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฮะโดยคุณจรูนอายุ75ปีคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายโดนปาระเบิดหน้าบ้านเลยบอกก่อนหน้านี้คุณยายจรูนมีหลานหลานเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับแก๊งที่มาปาระเบิดนั่นแหละแต่ตอนหลังเขาแตกคอกันไม่รู้สาเหตุเรื่องอะไรนะฮะทีนี้กลุ่มที่ปาระเบิดเนี่ยยังเคยมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านยายเลยกินข้าวก็เคยกินด้วยกันมาอยู่ที่บ้านแต่ช่วงหลังทำไมเอาระเบิดมาปาใส่บ้านยายเคยเตือนหลานบอกว่าให้เข้าไปอยู่ในบ้านอย่ามาอยู่หน้าบ้านเพราะว่ามันมากันทีมันปาระเบิดใส่เดี๋ยวจะโดนลูกหลงนะครับแต่หลานเนี่ยก็ชอบจะไปเจรจากับคู่กรณีมีการท้าทายผ่านโทรศัพท์นัดเจอกันที่วัดลาดประดุกนะฮะตัวคุณยายอยู่บ้านต้องคอยระวังได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกันหลายคืนแบบนี้ก็ห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น17สิงหาคมตอนเที่ยงคืนครึ่งคุณยายได้ยินเสียงระเบิดดังติดต่อกันทั้งหมดเนี่ย6ครั้งด้วยกันก็วิ่งไปดูแต่ดูไม่ทันตอนนั้นหลานเนี่ยบอกว่าอย่าออกไปยายน่ะอายุเยอะแล้ววิ่งหนีไม่ทันโชคดีคืนนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มที่ปาระเบิดเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปมาเป็น10คนจับได้แค่3คนเท่านั้นแล้วในคลิปเนี่ยที่มีออกไปเป็นกลุ่มของหลานคุณยายนี่แหละที่ถือมีดป้องกันตัวส่วนอีกกลุ่มเป็นวัยรุ่นที่นี่ใส่หมวกกันน็อกมาเลยจะเป็นพวกที่ปาระเบิดนะครับตอนนี้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวให้ได้ทีนี้ในเอกฮะเอกอายุ17ปีเป็นหลานของคุณยายจรูนนี่แหละเป็นผู้เสียหายบอกว่าโดนมา4รอบแล้วฮะมันเข้ามาปาระเบิดแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการระเบิดที่บริเวณปาระเบิดที่บริเวณซอยบ้านมีมอเตอร์ไซค์มา 4-5 คันอัดกันมาคันละ3คนรวมๆแล้วประมาณ10กว่าคนไม่มีการพูดคุยกันเลยมีแต่ตะโกนด่าตะโกนด่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ตะโกนท้าทายหนักสุดคือปาระเบิด3ลูกใส่บ้านไม่ได้ปาแค่ใส่ซอยแล้วนะฮะปาเข้าหน้าบ้านเลยแต่ในเอกยืนยันว่าไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงคุณยายเพราะว่าอยู่หน้าบ้านทุกวันกลัวจะโดนลูกหลงส่วนคุณลุงไปแจ้งความแล้วแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะดำเนินการต่อยังไงส่วนคืนเกิดเหตุมีรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเดินโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณหน้าอกฮะนี่ตำรวจยังจับกุมไม่ได้จับมาได้แค่3คนแต่มันมากันเป็น10เลยแล้ว4ครั้งระเบิดอะไรอ่ะปิงปองเหรอน่าจะระเบิดทำเองนะเองอ่ะโอ้ยเออแต่มีสะเก็ดไงพอระเบิดปุ๊บเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยฮะคือตีกันไม่ตีกันธรรมดาแล้วจะเอาให้ถึงตายกันเลยทีเดียวนะครับ